ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันศุกร์ที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่านวาระของการทำหน้าที่เป็นองค์แสดงธรรมะในรายการธรรมทานช่วงเช้าของอาตมาก็เวียนมาบรรจบพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง วันนี้อาตมาก็จะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาวสวรรค์ที่ได้นำเสนอมาตลอดมานำเสนอท่านผู้ฟังต่อเนื่องกันไปในวันนี้จะได้นำเรื่องของ นันทนสูตรว่าด้วยเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินเทวดาเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสวนนันทวันสวนนันทวันหรือว่าสวนนันทนวัน และพระองค์ได้ยินก็นำมาเล่าให้กับพระได้ฟังว่าพระองค์ได้ยินเขาคุยกันว่ายังไงเทวดาคุยกันว่ายังไงก็เป็นเรื่องราวที่ น่าสนใจน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีเขาเรียกว่ามีหูทิพย์สามารถได้ยินสามารถได้ยินเรื่องหรือว่าเสียงอื่นๆเสียงที่ละเอียดเสียงที่ผู้คนหรือว่าแม้แต่เทวดาเขาคุยกันนะเขาพูดกันเขาเรียกว่าเป็น ทิพพโสตะหรือว่ามีหูทิพย์ผู้ที่ฝึกจิตนะผู้ที่ฝึกจิตเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้มีความสงบนะให้มีความสงบแล้วเนี่ยเสียงที่ละเอียดก็สามารถรับรู้หรือว่าสามารถได้ยินได้มีเขาเรียกว่าเป็นบทธรรมของพวกเซนหรือว่าของฝ่ายพุทธศาสนามหายานเนี่ยเขาบอกว่าจิตนี่มันนิ่งหรือว่าจิตนี่มันเงียบจนเนี่ยได้ยินเสียงหญ้าพูดจิตมันบริสุทธิ์จิตมันสะอาดจิตมันสงบจนกระทั่งว่าสามารถที่จะได้ยินเสียงลมหายใจหรือว่าเสียงหญ้าพูดมันมีคำเขาบรรยายหรือว่าพูดไว้อยู่อันนี้เป็นลักษณะของศักยภาพความวิเศษศักยภาพที่พิเศษของผู้ที่ฝึกจิตเนี่ยการมีหูทิพย์ได้ยินเสียงที่ละเอียดเนี่ยความเป็นจริงแล้วนี่ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือว่าเป็นพระอรหันต์นะยังไม่ใช่ผู้สิ้นกิเลสนี่ก็สามารถที่จะเกิดศักยภาพมีศักยภาพตรงนี้ได้ถ้าหากว่ามีการฝึกฝนจิตมีการพัฒนาจิตด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจของสมถะจิตที่มีความสงบจิตที่มีความนิ่งเนี่ยเมื่อมันจิตมันเงียบหรือว่ามันนิ่งมันสงบที่ว่าเนี่ยเสียงพิเศษพิเศษก็ได้ยินเสียงที่ละเอียดก็จะได้ยินเคยฟัง เค
การเทศของท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านบอกว่าคนที่ฝึกอานาปานสติ16ขั้นถ้าฝึกไปในช่วงของกายขั้นกายหรือว่าขั้นดูกายเนี่ยเมื่อมันฝึกไปได้ระดับหนึ่งก็หมายถึงว่าจิตมันอยู่กับลมหายใจจิตมันมีความละเอียดในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย มันจะได้ยินเสียงพิเศษหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเสียงการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราท่านพูดว่ามันเป็นเสียงเหมือนเสียงโรงงานเสียงในโรงงานเนี่ยเสียงที่มันอื้ออึงเสียงที่มันอื้ออึงเหมือนกับว่าคนงานในแผนกต่างๆเนี่ยมันทำงานนะทำหน้าที่ในแผนกของตัวเองแล้วก็มีเสียงขมงฉงเฉงอะไรก็ว่ากันไปเหมือนกันในตัวเรานี้ก็ในร่างกายเรานี้มันมีระบบ ของการทำงานหลายส่วนหลายมากมายส่วนของสมองส่วนของหัวใจส่วนของตับส่วนของปอดเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหัวใจเนี่ยเสียงหัวใจเต้นในบางทีเราได้ยินนะถ้าเราตื่นเต้นถ้าเราดีใจหรือถ้าเราตกใจเนี่ยบางทีหัวใจเต้นผิดปกติบางทีเราสัมผัสได้เอามือมาประกบอยู่คำอยู่ตรงหัวใจก็จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นหรือบางที เมื่อเราอยู่ในอาการนิ่งอาการนิ่งเงียบกลัวภัยอะไรต่างๆแล้วเรานิ่งเราเพื่อที่จะหลบภัยหลบซ่อนแต่ว่าภายในใจของเรานั้นกับตื่นเต้นกับตื่นตระหนกตื่นกลัวในบางทีเสียงเต้นของหัวใจนั้นเราได้ยินชัดมันเหมือนออกมาจะหลุดออกมาเนี่ยเป็น ท่านบอกว่าท่านพระอาจารย์สมภพบอกว่าเสียงภายในเสียงฉูบฉีดของเส้นเลือดการไหลเวียนของอวัยวะภายในเนี่ยมันมีเสียงมันมีเสียงแปลกๆเสียงประหลาดก็จะสามารถได้ยินคล้ายๆกับว่ามีหูเขาเรียกรวมๆว่าหูทิพย์หูก็จะมีศักยภาพในการได้ยินเสียงที่ละเอียดเสียงแปลกๆอันนี้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นก็คือพระองค์มีทิพพโสตะมีหูทิพย์เนี่ยอาตมากำลังนำเสนอเรื่อง นันทนสูตรว่าด้วยเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ยินเสียงเทวดาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสวนนันทาหรือว่าสวนนันทนวันก็เลย มาเล่าให้พระฟังอาตมาก็อธิบายว่าผู้ที่ฝึกจิตฝึกฝนจิตพัฒนาจิตดีแล้วด้วยอำนาจของจิตที่ละเอียดจิตที่มีความสงบนั่นแหละจิตที่มีสมาธินั่นแหละก็สามารถที่จะได้ยินเสียงแปลกๆเสียงละเอียดละเอียดเสียงที่สัตว์จากมิติจากภพภูมิอื่นๆเขาส่งเสียงมาส่งสัญญาณมาหรือว่าพูดคุยกันนี่ก็จะสามารถที่จะเป็นไปได้เกิดขึ้นได้นะถ้าท่านอยากรู้ว่ามันจริงอย่างไรนี่ก็สามารถที่จะฝึกฝนสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยการฝึกฝนนะจนจิตมีความสงบมีความละเอียดก็จะได้ยินเสียง
ก็จะได้รับรู้ของละเอียดสิ่งละเอียด ทีนี้เรื่องของนันทนสูตรก็อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องที่การที่พระองค์ได้รับรู้หรือว่าได้ยินเสียงเทวดาคุยกันเกี่ยวกับสวนนันทนวันหรือว่าสวนนันทาซึ่งเกิดขึ้นที่ พระเชตวันนั่นแหละวัดพระเชตวันที่พระองค์ได้ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีอยู่ๆวันหนึ่งพระองค์ก็เรียกพระมาแล้วก็คุยกับพระบอกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งมีเหล่านางอับสรแวดล้อมเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในสวนนันทวันในเวลานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าเทวดาเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขเทวดาที่มีบุญ ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยแล้วก็ได้รับวิบากแห่งกรรมดีของตนเองที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วนี่ก็มีเขาเรียกว่ามีนางฟ้ามีนางอัปปสรเนี่ยคือนางฟ้าแวดล้อมนั่นก็คือเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ดูแลหรือบางทีก็อยู่ในฐานะเป็นภรรยาน่ะเขาเรียกว่าเป็นปะทะอะไรนะปะทะจาริกาก็คือว่าเป็นผู้รับใช้ใกล้เท้าหรือว่าใกล้พระบาทเนี่ยเขาเรียกว่าปะทะปริจาริกาให้มันมีคำอยู่นะประมาณดังนั้นเนี่ยก็ เป็นเทวบุตรที่เกิดด้วยบุญของตัวเองแล้วก็มีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายนะเขาเรียกว่ามีเหล่านางอัปสรแวดล้อมก็แสดงว่ามีมากมายเพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยนางฟ้าเยอะนะนางฟ้าเยอะเนี่ยเทพบุตรตนหนึ่งๆที่ไปเกิดเนี่ยดังนั้นเนี่ยจึงเขาเรียกว่ามีอานิสงส์ได้อานิสงส์ก็คือว่ามีนางฟ้าจะบอกว่าเป็นภรรยาหรือเป็นผู้รับใช้ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมากมายก็เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยทำบุญเยอะสังเกตได้รับรู้ได้เรียนรู้ได้พิสูจน์ได้จากในโลกมนุษย์นี่แหละคนมาวัดคนมาทำบุญคนมาทำทานเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นอุบาสิกาหรือว่าเป็นผู้หญิงน้อยที่จะมีผู้ชายมาวัดหรือว่ามาทำบุญทำทานเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยหรือว่าที่ไหนที่นี่ที่วัดพุทธปัญญาเราเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายที่จะมาทำบุญมาวัดเนี่ยก็มีแต่ว่ามีน้อยแต่ส่วนมากนะก็คือเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสิกาดังนั้นจึงไม่แปลกที่สวรรค์เนี่ยเหล่านางฟ้าเนี่ยที่มาเป็นบริวารหรือว่าเป็นผู้รับใช้หรือเป็นภรรยาของเทพบุตรจึงมีมากมายเทพบุตรองค์หนึ่งๆมีภรรยาเป็นร้อยห้าร้อยเป็นพันเนี่ยก็เพราะว่าผู้คนทำบุญผู้หญิงที่ทำบุญมันมีมากด้วยอานิสงส์นั้นก็เลยได้ไปเกิดเป็นนางฟ้ากันเยอะแยะมากมายแล้วพอเทพบุตรหลุดมาสักองค์หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าสมัครใจหรือไม่ก็คือเขาก็จัดสรรระบบก็จัดสรรว่าไปอยู่ไปรับใช้
ไปเป็นภรรยาของเทพบุตรตนนั้นนะอย่างนั้นอันนี้กำลังเล่าเรื่องนันทนสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินเสียงเทวดาคุยกันมีเทวดาตนหนึ่งในชั้นดาวดึงนะฮะก็ได้มีนางฟ้าห้อมร้อมแวดล้อมเราก็ไปเที่ยวสวนเนี่ยสวนนันทนานี่แหละก็คงจะประมาณว่าไปปิกนิกนะไปเที่ยวสนุกสนานกันเหมือนเราไปพักผ่อนหย่อนใจไปเพื่อความเพลิดเพลินนะไปพักผ่อนไปแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินเนี่ยนะก็พระเจ้าก็เล่าว่าเทวดาตนนั้น นะก็คือมีนางฟ้าแวดล้อมแล้วก็เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5อันเป็นทิพย์กามคุณ5ก็คือของที่ชอบใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความพึงพอใจซึ่งความปรารถนาตามที่ปรารถนาตามที่ต้องการอันเป็นของดีเป็นของที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยก็เรียกว่ากามคุณแต่ว่ามันเป็นของทิพย์ของทิพย์คือของดีของที่ละเอียดรูปก็มีแต่รูปสวยๆไม่ว่าจะเป็นรูปของคนรูปของเพศตรงกันข้ามใดๆก็มีแต่ความคนสวยคนหล่อรูปของดอกไม้รูปของสถานที่รูปใดๆก็ตามเนี่ยก็คือมีความงดงามดูแล้วก็สบายตาดูแล้วก็เป็นบุญตาดูแล้วก็เพลิดเพลินเสียงก็เหมือนกันเสียงก็มีความไพเราะเพราะเพิ้งไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดของผู้คนเสียงขับร้องหรือว่าเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรต่างๆก็น่าพึงพอใจน่าใคร่น่าปรารถนานำมาซึ่งความสุขรูปเสียงกลิ่นก็มีแต่กลิ่นหอมๆนะกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารหรือว่ากลิ่นของเครื่องหอมใดๆก็ตามเนี่ยก็เรียกว่ากลิ่นอันนำมาซึ่งความพึงพอใจนะก็คือมีความหอมรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกันนะรสชาติที่สัมผัสที่ได้ก็มีแต่ความอร่อยอร่อยนะนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความพอใจกลิ่นรสกับการสัมผัสการถูกต้องก็ได้รับสัมผัสได้รับผัสสะที่ละเอียดที่นุ่มนวลนะที่เย็นสบายหรือว่าที่เป็นสุขอันนี้เขาเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสอันเป็นทิพย์ก็คือมีความละเอียดมีความมากมายมหาศาลมีความละเอียดละออมีความประณีตที่เราเรียกว่าได้เห็นรูปที่สวยได้ยินเสียงที่เพราะได้กลิ่นที่หอมได้รสที่อร่อยอร่อยได้สัมผัสที่พึงพอใจในโลกมนุษย์เนี่ยเราก็พอจะรับรู้ได้ว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสแบบไหนเนี่ยเป็นสุขนะของเทวดาเนี่ยยิ่งมากกว่านั้นยิ่งละเอียดกว่านั้นยิ่งสุขกว่านั้นยิ่งดีกว่านั้นเนี่ยก็เทพบุตรตนนี้มีนางฟ้าแวดล้อมแล้วก็มีความเพลิดเพลินมีความสุขใจในสวนนันทนวันในสวนนันทนาเนี่ยนันทนะก็คือสวนเป็นที่เพลิดเพลินเนี่ยในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยถ้าเป็นโรงธรรมโรงฟังธรรมนี่ว่าโรงธรรมสุภาลงไม่ใช่ลงสุธรรมมานะลงสุก็คือลงเป็นที่ฟังธรรมนะลงฟังธรรมสุธรรมมานะเทวสภาสุธรรมมาลงฟังธรรมของหมู่เทพ
ถ้าเป็นสวนที่มีชื่อก็คือสวนนันทวันเนี่ยสวนนันทวันก็เป็นสวนคล้ายๆเป็นสวนสาธารณะเป็นป่าเป็นสวนสาธารณะที่ให้เหล่าบรรดาเทพพระบุตรทั้งหลายเทพนางฟ้าทั้งหลายเนี่ยมาชื่นชมมาพักผ่อนหย่อนใจมาแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินเนี่ยเทวดาตนนี้ก็ได้รับอานิสงส์อย่างนั้นมีทั้งนางฟ้าแวดล้อมแล้วก็ได้รับการบำรุงบำเรอแบบเต็มที่มีความสุขเต็มที่ปรารถนาแบบไหนก็ได้ตามใจที่ปรารถนาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเทวดาเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขอันนี้ก็คงจะพูดถึงหมายถึงว่าเทวดามันมี6ชั้นอย่างที่ว่าชั้นจตุมหาราชชั้นยามาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมิตวสวัตติเทวดาชั้นนี้ก็คงจะพูดอย่างน้อยก็คือกล่าวถึงเทวดาในชั้นของตัวเองหรือว่าเทวดาที่ต่ำลงไปคือในชั้นจตุมหาราชก็พูดประมาณว่าพวกเทวดาทั้งหลายเหล่านี้เทวดาทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าหากว่ายังไม่มาเห็นสวนนันทนวันยังไม่ได้มาเที่ยวสวนนันทนวันเนี่ยก็แสดงว่าไม่รู้จักความสุขดอกแสดงว่าไม่ได้สัมผัสความสุขมารู้จักความสุขว่ามันสุขขนาดไหนมันงดงามขนาดไหนมันดีขนาดไหนก็ได้พูดออกมาอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองนั้นได้สัมผัสได้รับรู้แล้วก็เลยพูดในทัศนะของตัวเองนะในความเห็นของตัวเองในความเข้าใจของตัวเองว่าเทวดาที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวสวนนันทนวันเนี่ยก็แสดงว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้รู้จักความสุขอันนี้ต่อมาเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่ามันมีเทวดาอีกตนหนึ่งได้ยินภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาองค์หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาตอบเทวดานั้นว่าเทวดาผู้เขาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความระงับความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเมื่อมีเทวดาที่กำลังเสวยสุขอยู่ในสวนนันทวันพูดขึ้นมาด้วยความสุขคล้ายๆกับวันละเมอหรือพูดขึ้นมาโอ้มันช่างสุขเหลือเกินการที่เรามีนางฟ้าแวดล้อมรับใช้ปฏิบัติอยากกินอะไรนวดหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยมองไปที่ไหนก็มีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความสวยงามนะมันเป็นสุขที่เป็นทิพย์เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆบอกว่าถ้าเทวดาตนใดยังไม่ได้มาดูสวนชมสวนนันทวันไม่รู้จักสวนนันทวันเนี่ยก็คงจะไม่รู้จักความสุขมันก็เรียกว่าเป็นเทวดาที่ประมาทถ้าว่าในแง่ทางพราหมณ์พุทธศาสนาก็คือประมาทยังติดความสุขยังเพลิดเพลินอยู่กับความสุขยังไม่รู้จริงยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้ตามธรรมของพระศาสดาหรือว่าของเหล่าบรรดาพระอรหันต์ที่ท่านได้รู้ความจริงว่าความสุขที่มีอยู่ที่ได้รับอยู่นั้นน่ะแท้จริงแล้วน่ะมันก็ไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนนะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการดับไปมันมีการหมดไปได้นะดังนั้น เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราเรียกว่าเทวดาที่มีความเห็นถูก
เทวดาที่เคยฟังธรรมเคยรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือของเหล่าบรรดาพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงได้ยินแล้วก็สลดใจอาจจะเป็นเทวดาที่รู้จักกันนะเป็นเพื่อนกันอย่างนั้นพอได้ยินเทวดาตนนั้นประมาทอยู่ในความสุขมัวเมาอยู่กับความสุขเพลิดเพลินอยู่กับความสุขแบบนั้นก็เลยพูดโต้ตอบหรือว่าพูดให้คิดพูดให้สติดังที่ท่านว่านั่นแหละว่าเทวดาผู้เขาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขนะถ้อยคำตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นถ้อยคำของพระอรหันต์แล้วก็เป็นถ้อยคำของเป็นถ้อยคำที่เราชาวพุทธเนี่ยได้ยินบ่อยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวลาไปงานบำเพ็ญกุศลศพหรือว่าไปงานทำบุญอุทิศเนี่ยก็จะได้ยินพระท่านกล่าวอยู่บ่อยๆกล่าวอยู่ประจำเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงของการพิจารณาสังขารหรือว่าพิจารณาผ้าบังสกุลเนี่ยเราเคยได้ยินแน่ๆถ้าหากว่าพูดคำบาลีนี้ขึ้นมาว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิรุชันติเตสังบูปสโมสุโขเนี่ยคำธรรมดาธรรมดาคำที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นคำของพระอรหันต์มันเป็นคำของผู้รู้แจ้งเห็นจริงผู้เข้าใจความจริงเนี่ยเขาเรียกว่าประทับอยู่ในใจมีอยู่ในใจรู้อยู่ในใจเข้าใจเอาไว้เข้าใจเอาไว้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเตือนตนเองเตือนตนเองหรือว่าเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันมีความเป็นจริงเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันโดยรวมก็คือมันมีความเกิดแล้วมันมีความดับนั่นน่ะมันไม่ใช่คำธรรมดาอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโขที่เราได้ยินเวลาพระท่านพิจารณาผ้าบังสกุลหรือว่าพิจารณาสังขารอันเกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการเกี่ยวกับเรื่องของการแก่เจ็บตายเนี่ยเราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่คำธรรมดานะจริงๆคำนี้ในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยท้าวสกมหาราชเนี่ยท่านก็กล่าวคล้ายๆว่าเป็นกล่าวสังเวคกถานะหรือว่า ในแง่หนึ่งถ้าภาษาบ้านธรรมดาภาษามนุษย์ธรรมดาก็เรียกว่ากล่าวไว้อาลัยนะกล่าวถึงความจริงกล่าวปารภการจากไปของพระพุทธเจ้าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนั้นท้าวสักกะก็เอาคำเนี้ยนะเอาประโยคเนี้ยมาพูดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโขสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขนะอันนี้เป็นคำที่ท้าวสักกะเองก็เอามากล่าวเตือนตัวเองกล่าวทั้งเตือนเหล่าบรรดาเทพถวยเทพหรือมนุษย์ทั้งหลายที่ประชุมกันในวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานให้ได้ยินให้ได้รับทราบว่าให้เข้าใจว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรียกสิ่งที่เรียกว่าสังขารสังขารนี้มันคำมันกว้างกินความกว้างสังขารแปลว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งสังแปลว่าพร้อมมาขาละนี่มาจากกระหมายถึงว่ากระทำนะ
สิ่งที่ถูกกระทำสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งที่ถูกปรุงมาพร้อมกันมาประกอบกันเข้าเนี่ยเรียกว่าสังขารบางทีเรามักจะเข้าใจเราจะเข้าใจว่าสังขารคือร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งจัดได้ร่างกายของคนเรานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นสังขารเพราะเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งประกอบกันเข้าของธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเนี่ยประกอบกันเข้ามันจึงมีรูปร่างนะมีรูปมีตัวตนมีกายของเราขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเนี่ยสิ่งที่ประกอบกันเข้าเนี่ยมันก็หนึ่งแหละไม่มีตัวตนเพราะว่าจับแยกออกไปแล้วก็จะเห็นว่าตัวตนที่เห็นว่าเป็นรูปเป็นร่างของเราของท่านเนี่ยมันก็จะหายไปเหมือนเวลาเราเห็นคนประสบอุบัติเหตุนะถูกรถชนถูกระเบิดอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุเหล่านั้นมันก็คือแยกจับชิ้นส่วนต่างๆแยกออกจากกันเราก็จะเห็นว่าเลือดก็ไปทางหนองก็ไปทางกระดูกก็ไปทางเนื้อก็ไปทางหนังก็ไปทางเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีตัวตนใช่ไหมหรือเวลาคนตายเวลาถึงจุดจบนะถึงความตายร่างกายแตกดับคือมันแตกนะถ้าไม่ไปเผาไปฝังก่อนมันก็จะแตกไปโดยธรรมชาติมันพองแล้วมันก็จะแตกเปื่อยไหลออกมาย่อยแยกออกไปเป็นส่วนๆเนี่ยก็เพราะมันเป็นของประกอบนะของเข้ามาประกอบกันเข้านะร่างกายนี้เป็นสังขารคือของประกอบของปรุงของสร้างขึ้นมาจากธาตุทั้ง4มันก็จะต้องแตกไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยก่อนมันแตกมันเสื่อมจริงๆมันก็แตกเสื่อมไปแต่ละขณะเนี่ยร่างกายของเรานะถ้าว่าโดยการมองลึกๆการมองดีๆ ก็คือมันมีการแตกดับแตกดับเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นขณะอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เราปฏิสนธิเนี่ยอันเนี้ยเราคือขั้นสุดท้ายกันเราไปเห็นเราไปสมมติการแตกอย่างแท้จริงหรือว่าเรียนรู้เข้าใจอย่างแท้จริงก็คือตอนบั้นปลายตอนสุดท้ายการแตกสลายครั้งสุดท้ายการแตกดับครั้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็สิ่งต่างๆที่เป็นสังสิ่งถูกสร้างขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมไปมีความเกิดดับการเข้าไปสงบระงับสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของเทวดาที่ไปเที่ยวสวนนันทวันแล้วก็มีความพึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่ตัวเองได้รับการบำรุงบำเรอถึงขั้นกับหลงพูดขึ้นมามัวเมาแล้วก็หลงพูดขึ้นมาบอกว่าถ้าเทวดาตนใดไม่เคยมาเที่ยวไม่เคยมารู้สวนนันทนวันเนี่ยก็แสดงว่าไม่รู้จักความสุขก็เป็นเทวดาผู้เขาก็พูดอย่างนั้นพูดด้วยความไม่รู้ขาดปัญญาขาดความเข้าใจเทวดาดีเทวดามีสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจคำของพระคือของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ท่านก็มาพูดแก้หรือว่าพูดเตือนว่า สังขารทั้งปวงเนี่ยสังขารทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขอันเป็นคำที่ พระเราเอามาใช้พิจารณาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวุปัสโมสุโขอันเนี้ยมันเป็นคำของพระอรหันต์เป็นคำของพระพุทธเจ้าเป็นคำของผู้เข้าใจธรรมนะเทวดาก็มาบอกว่าท่านนะยังหลงผิดอยู่ความจริงแล้วนี่พระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลาย
สอนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปในที่สุดความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเตสังโวปัสสโมสุโขตรงนี้คือความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขอันนี้มันก็มีการที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้ตั้งได้เขาเรียกว่าได้สอนได้อธิบายไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกถ้าเรารับรู้ว่าอ้อบทที่นี้เป็นบทพิจารณาชีวิตบทพิจารณาสังขารชีวิตอันเป็นส่วนหนึ่งของสังขารจัดเข้าเป็นสังขารเพราะว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีเข้าใจผิดนะบอกโอ้ชีวิตสังขารเหล่านี้มันไม่เที่ยงมีความเกิดดับไปเป็นธรรมดาตายซะดีกว่าตายแล้วจะหมดสุขในแง่หนึ่งมันก็ บางทีเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ามันมีแง่ดีหรือว่ามันมีส่วนถูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ถูกทั้งหมดไม่ได้ถูกต้องนะก็คือหมายถึงว่าบางคนเห็นว่าชีวิตเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งคือชีวิตที่มันเกิดมาแล้วมันไม่สมมันไม่ได้ดังใจมันไม่ประสบความสุขแต่ประสบความทุกข์บางทีจะทุกข์จากการดำเนินชีวิตทุกข์จากการทำการทำงานหรือว่าทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บเฉพาะอย่างยิ่งคือทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บจากปัญหาต่างๆมารุมเร้าเพราะอย่างยิ่งก็คือปัญหาสุขภาพโรคภัยต่างๆบางทีก็บอกว่าตายซะได้ก็ดีโอ้ตายซะคงจะได้หมดจากความทุกข์นี้จากปัญหานี้บางคนไปมองอย่างนั้นมีความทุกข์ใจมีความกลุ้มรุมอย่างนั้นคือบางทีก็เลยก็เรียกว่าถ้าตายซะมันก็จะหมดปัญหาก็จะหมดทุกข์นี้แล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายนะการฆ่าตัวตายหรือว่าการอยากตายเนี่ยเพราะว่ามันเข้าใจไม่ท่วนทั่วเข้าใจไม่สมบูรณ์แบบสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเห็นว่าโอ้ถ้าหมดชีวิตหมดสังขารเนี่ยมันก็จะหมดทุกข์หมดปัญหาในบางคนก็ไปฆ่าตัวตายหรือไปเข้าใจว่าตายซะแล้วก็ดีตายแล้วจะได้จบกันมันก็เป็นความจริงในส่วนหนึ่งนะฮะมันก็ถูกแค่ส่วนเดียวนะก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมรับอยู่ว่าชีวิตที่มันเจอปัญหามีความทุกข์หรือว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะมีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บจากโรคร้ายเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะถ้าหากว่าร่างกายรู้ที่เราว่าสังขารมันแตกดับไปเสียสงบระงับก็คือแตกดับหรือว่าตายบางคนไปตีความเหมือนนั้นมันก็จะหมดเรื่องหมดราวมันก็จบกันก็อาจจะมีความเป็นจริงอยู่ส่วนหนึ่งอย่างที่เรารับทราบอย่างที่เรารับรู้บางทีเราเห็นใครเจ็บป่วยทุกข์ทรมานนี่บอกก็น่าสงสารแล้วก็เมื่อท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นถึงที่สุดก็คือร่างกายแตกดับแล้วก็หมดทุกข์แล้วเราก็ว่างั้นท่านสบายแล้วเขาสบายแล้วเขาหมดทุกข์แล้วก็เพราะเราเห็นแต่ว่าแม้กระทั่งภาพหยาบๆหรือว่าภาพชั่วคราวหรือความเป็นไปในเบื้องหน้าที่เราเห็นแม้มันทุกข์ทรมานถ้ายังมีสังขารสังขารมันยังประกอบกันอยู่ถ้ามันสงบระงับดับลงได้ก็ดูเหมือนว่าคนนั้นได้พ้นทุกข์ได้หมดปัญหาได้หมดความทุกข์แต่ว่าความเป็นจริงแล้วตรงนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าตายแล้วก็จบหรือว่าตายแล้วก็จะได้ตายแล้วจะดีตายแล้วจะมีความสุขตายแล้วจะหมดปัญหาหมดทุกข์ไอ้คำว่าเตสังโวปัสสโมสุโขในที่นี้เนี่ยมันมีความกว้างมีความหมายลุ่มลึกมีความหมายกว้างสังขารปัญหาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่หรือว่าความสุขที่เกิดขึ้นอยู่อันนี้กำลังพูดถึงว่าเทวดาหลงความสุขแล้วก็มีเทวดาอีกคนหนึ่งมาบอกว่าความสุขนี่มันก็เป็นสังขารอย่าไปหลงนะอย่าไปเข้าใจผิดนะ
มันมีความ เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปการที่เรารู้จักความสุขแล้วก็สงบระงับความปรุงความติดความยึดความหลงในความสุขเหล่านั้นมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงเนี่ยกำลังพูดกันเรื่องเหล่านี้ความสุขมันก็เป็นของปรุงแต่งก็คือมันมีองค์ประกอบมันมีเหตุปัจจัยที่ตัวเองได้มาเกิดแล้วก็มีนางฟ้าบริแวดล้อมแล้วก็ได้ไปพบสวนหรือว่ามีสวนนันทวันต่างๆแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นเกิดความพึงพอใจเกิดความสุขใจเกิดความเพลิดเพลินเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือสิ่งรวมๆที่เรียกว่าความสุขที่ประสบอยู่เนี่ยมันก็เป็นจัดเป็นสังขารอย่างหนึ่งก็คือมันมีองค์ประกอบของมันเพราะว่ามันมีการทำบุญมันมีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มันมีคนทำบุญกลุ่มอื่นที่มาเกิดเป็นนางฟ้ามันมีสวนที่เกิดขึ้นด้วยบุญบารมีของเราเทพเทวดาชั้นนี้นะมันก็เป็นมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันก็เรียกว่าเป็นสังขารเหมือนกันเป็นสิ่งสร้างเป็นสิ่งปรุงสิ่งประกอบกันขึ้นมาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความเสื่อมไปมันมีการเกิดดับการที่เรานั้นมีความเข้าใจการไปปรุงไปยึดไปติดในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสงบระงับก็คือสงบการปรุงระงับการปรุงปรุงในแง่ของการไปติดสุขไปหลงผิดเข้าใจว่ามันมีอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวรการระงับการดับการปรุงแต่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความสุขความสบายไม่ได้หมายถึงว่าตายไม่ได้หมายถึงว่าการแตกดับอันนี้เป็นคำที่เป็นคำพระอรหันต์ที่พระเราเอามาพูดกันในเวลาทำบุญอุทิศหรือว่าพิจารณาผ้าบางสกุลพิจารณาสังขารที่เรียกว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังบูปัสโมสุโขเป็นคำดีเป็นคำของพระอรหันต์เป็นคำของเทวดาก็ชื่นชมชื่นชอบอย่างที่ว่าเนี่ยท้าวสักกะเองก็เอามากล่าวไว้อาลัยหรือว่ากล่าวสังเป็นสังเวคกถาในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระเราก็เอามาสวดบางสกุลก็คือให้ญาติโยมให้ผู้ฟังนั้นเอามาสอนคนสอนผู้ฟังให้เข้าใจว่าเนี่ยสังขารสิ่งปรุงแต่งอะไรเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรากายเราร่างกายเรานี้เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งประกอบกันเข้าจากดินน้ำลมไฟมันก็มีความเสื่อมไปมีความเกิดแล้วก็มีความดับเป็นธรรมดาการระงับดับการปรุงแต่งการสังขารเหล่านี้ก็คือทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยแห่งการไม่ประกอบกันเข้าของดินน้ำลมไฟในส่วนกายหรือว่าในส่วนจิตวิญญาณธาตุอากาศธาตุใดๆก็ตามให้มันมีการเกิดมีการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยทำยังไงเราจะทำอย่างนั้นได้ถ้าเราทำอย่างนั้นได้เรารู้ความจริงแล้วเราก็ไม่สร้างไม่ปรุงไม่ประกอบไว้ในจิตไม่ยึดไว้ในจิตไม่ปรุงไว้ในจิตเมื่อจิตไม่ปรุงไม่แต่งก็คือมันหมดความอยากที่จะปรุงอยากที่จะยึดไว้อยากที่จะประกอบไว้เนี่ยมันก็จะหมดหรือว่าดับนะไม่ปรุงไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีการเกิดอีกต่อไปไม่มีสังขารใหม่ไม่มีภพใหม่นั่นแหละมันเป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขยั่งยืนเป็นความสุขถาวรเป็นอมตะสุขอันสุขอันจะเกิดจากการที่ไม่ต้องมาถูกปรุงให้มีสังขารให้มีภพให้มีชาติอีกต่อไปนะอันนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความจริงด้วยนะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องราวของนันทนสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินเทวดาคุยกันนะเทวดาตนหนึ่งนั้นเมื่อเกิดมาด้วยบุญกุศลของตัวเองได้รับวิบากดีคือมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็มีนางฟ้าแวดล้อม
ก็แสดงว่ามีนางฟ้ามากมายเอามาบำรุงบำเลอในอยู่ในฐานะคนรับใช้อยู่ในฐานะภรรยาใดๆก็ตามเนี่ยแล้วก็ไปเห็นสวนนันทนวันที่มีความงดงามที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจแล้วก็เกิดความสุขความพอใจแล้วก็เกิดความหลงไหลในความสุขนั้นจงพูดจนพูดขึ้นมาว่าโอ้ใครๆก็ตามหรือว่าเทวดาเหล่าใดก็ตามเนี่ยถ้าไม่มาเห็นสวนนันทวันเนี่ยก็แสดงว่าไม่รู้จักความสุขหรอกพระพุทธเจ้าก็ได้ยินว่ามีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเทวดาที่รู้ธรรมะเทวดาที่คนก่อนนั้นที่กล่าวว่าที่หลงความสุขที่ติดอยู่ในความสุขที่บอกว่าใครไม่เคยเจอไม่มาเที่ยวสวนนันทวันเหมือนเราเนี่ยไม่ได้รับการบำรุงบำเรอเหมือนเราเนี่ยก็แสดงไม่รู้จักความสุขเทวดานั้นเป็นเทวดาที่ประมาทแล้วก็ขาดปัญญาและไม่มีความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าในธรรมะของพระอรหันต์พระเจ้าก็ได้ยินว่ามีเทวดาอีกตนหนึ่งเนี่ยที่มีความเข้าใจธรรมะกล่าวเตือนกล่าวตอบกล่าวแก้บอกว่าท่านต้องเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารการปรุงเหล่านั้นจะเป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินด้วยทิพพโสตะก็คือหูทิพของท่านเป็นการพูดในปริบทที่ว่าอาตมาได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับเทวดาก็นำมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากพระสูตรนันทนสูตรเนี่ยที่มายืนยันว่าพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงเทวดาคุยกันเป็นเทวดาชั้นดาวดึงปรารภเรื่องการมองทัศนะเรื่องความสุขว่าถ้าคนเทวดาที่ยังไม่มีปัญญายังไม่รู้ธรรมะก็จะหลงความสุขแต่เทวดาที่มีธรรมะมีปัญญาก็จะเข้าใจว่าความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งปรุงแต่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับได้ฉะนั้นไม่ควรที่จะไปหลงการระงับความหลงผิดการปรุงด้วยความหลงผิดนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่ามันเป็นจะพบความสุขที่แท้จริงก็ได้นำมาฝากได้นำมาเล่าให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังก็สมควรแก่เวลาต่อไปเราก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันนิดเพื่อจิตจะได้แจ่มใสก็ขอเชิญร่วมปฏิบัติด้วยกันสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันนะ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานะสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังก็จะได้ร่วมทักทายญาติโยมท่านผู้ชมผู้ฟังกันนิดหนึ่งก็มีคุณโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลวันนี้เข้ามาเป็นคนแรกนะฮะตามมาด้วยคุณโยมวิชัยจันทคาตนะฮะพร้อมกับการรายงานผลการถ่ายทอดแล้วก็คุณโยมพะเยาเจนพนัทนะฮะเข้ามาก็มีคุณโยมบัวผันฮองคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐคุณโยมนิกินะคุณโยมนิกิสมควรกตาธิการแล้วก็มีคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมศรีวิไลศรีวงใสคุณโยมนพรัตน์บุญกอบนะคุณโยมอัมพาเชฟเฟอร์โยมอัมพานี่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยชาววัดพุทธบัญญาคิดถึงแล้วนะโยมเคนธนานะแล้วก็โยมประทุมวิเชียนคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นะคุณโยมอนุชาพฤกษานนทชัยพรุ่งนี้จะมาวัดหรือเปล่าคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์วันนี้คงพักอยู่ที่บ้านนะเมื่อวานนี้เอาอาหารมาดรอปไว้ที่วัดแล้วปกติจะมาถวายเช้าเปลี่ยนจากวันอังคารมาเป็นวันพุธวันศุกร์แต่ว่าเห็นว่ารู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยเอาอาหารมาฝากแล้วให้โยมฝากโยมพะเยาไว้ช่วยจัดถวายแล้วก็ตัวเองขอพักคุณโยมวิรัตพัชรดุลในหัวใหญ่แห่งอำเภอขนอมเราสุขสบายดีนะนอกนั้นก็โยมบัวพันธ์ฮองแล้วก็เป็นการรายงานการร่วมกันภาวนาโยมบัวพันธ์โยมกัลยาโยมนิกิโยมศรีวิไลโยมน้อยโยมนิพาพรโยมนพรัตน์บุญกอบโยมอนุชาและโยมไก่ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็ขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ